ขอโอกาสถวายความรู้พระเทรันในสงฆ์และขอความเจริญในวิชาวความรู้งมีกแก่นักศึกษาผู้สนใจบทสุดมนต์ภาพปร,ริตธ,ธรรมทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567เรื่งการสอนบทสวดมนต์ภาพปร,ริตธ,ธรรมครั้งที่69 ในวันก่อนๆนนั้นก็ได้สอนบทเชยมงคลคาถาหรือว่าบทสวดมนต์พาหุงจบลงแล้วซึ่งบทสวดมนต์ชยมงคลคาถานี้ก็มีตำนานตามที่ตมาเขียนมาไว้ก็คือในสมัยพระเจ้าบรมไตโลกกันนาธพพส .2006 ให้ผลก็เพราะว่ามีหลักฐานของพระมหาพุทธสรีเทระที่รัจนาคำพีดีกาพาหงุงเป็นภาษาบาลีด้วยแะเล่มน,นี้นี่ไม่ได้ไม่ใช่แต่งเป็นภาษาไทยด้วยนะแะทําผู้แต่แตงได้เขียนเป็นภาษาบาลีเลยอันนี้มีอยู่ในวรรณคดีบาลีที่มีผู้รู้เขียนไว้ก็ ต่หลังตมาคุยกับโยมบางท่านโยมบางคนก็บอกว่าน่าจะแต่งที่ลังกาก็มีหลักฐานอยู่ว่าในสมัยรัชกาลที่สองมีพระสิงห์ผนท่านเขียนพาหุงส่งมาให้เป็นราชบรรณาการแก่ในหลวงรัชกาลที่สองก็เลยถือว่าน่าจะแต่งที่ลังกาแต่ว่าตมา คิดว่าไม่ใช่เพราะว่าแต่งสมัยรัชกาลที่สองนี่ก็ไม่นานมานี้เองภายในสองร้อยปีนี้เองแต่ว่าดีกาพาหุงนี่แต่งมานานแล้วในดีกาพาหุงนี่ก็มีทั้งพาหุงด้วยมีดีกาภาษาบาลีด้วยก็เป็นหลักฐานที่มั่นคงกว่าแต่ว่ามีเฉพาะแปดคาถาแรกเอง คาถาที่เน่าจะแต่งเพิ่มในภายหลังเพราะไม่มีนดดิกาพาหุงแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในข้อ7ถ้าดูจากประวัติของนันโทมานันท่าน,นาคราชก็จะพบว่านาคราชนนี้อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเราก็อาจจะสงสัยว่าพญานาคน่าจะเป็นอหิทุกาปฏิสนธิ แล้วทำไมไปเป็นเทวดาได้บางท่านก็สงสัยว่าเท้าวิรูปักที่ปกครองนาคทั้งหลายแล้วเป็นเทวดาได้ยังไงเนี่ยปาชิเมนนะวิรูปักขโขนเะนี่ยท้าวิรูปักขะหรือเท้าวิรูปักอยู่ทางทิศตะวันตกท้าวิรูปักนี่เป็นเจ้าแห่งพญาน,นาคทั้งหลาย อยู่ทางทิศตะวันตกนะก็ุริมังที่สังทตารัตโถ,ถาทาวทศรนะอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาซินเเนรุทาคินีนาเวรุนฮะโกท้ายเวรุนหกอยู่ทางทิศใต้อเชเมนาเวรุปักโขท้ายเวรุป,ปักอยู่ทางทิศตะวันตกกูเวโรตรังที่สังท้ากุเวนอยู่ทางทิศเหนือ ันที่จริงแล้วที่กล่าวว่าท้าวเวรูป,ปักหรือท้าวิรูป,ปักขะนี้เป็นเจ้าแห่งพญานาคก,กล่าวว่าพญานาคในเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นพญานาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอหิตุกะปฏิสนธิแต่ว่าพญานาคที่กล่าวถึงนี้เรียกว่าเป็นนาคเทวดาเพราะว่านาคมีอยู่สองแบบนาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีที่อยู่ในนาคพิภพนะ ที่อยู่ในหน้าพิภพนี่เป็นหน้าแบบสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีลิ์นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าเหมือนกันแต่ว่ายังมีหน้าอีกตนหนึ่งเรียกว่าหน้าเทวดาแ้ท้ายวิรูปปักนี่ปกครองหน้าเทวดาแล้วก็ในหนังสือของอาจารย์โชท่านได้เขียนไว้ในหนังสือปรามัตฐาโชติกะเ,เทท 5, ะเล่มที่ห้าเล่มหนึ่งหน้าแปดสิบสาม อาจารย์โชี่เขียนหนังสือได้ดีมากเลยมีรูปวิเคราะห์ต่างๆมีวัจนนันะท่านใช้วัจนนทแสดงว่าเป็นต้นเหล่านี้นี่ขนาดโยมที่เรียนอภิธรรมกับท่านนี่ไม่ได้เรียนภาษาบาลีแต่ก็ได้รู้วัจนนัทด้วยได้มีความคุ้นเคยกับภาษาบาลีด้วยก็ถือว่าดีมากเลยตำราของอาจารย์โชตมาอ่านแล้วพบว่า อย่างสมบูรณ์มากกับตำราพรม่าเสียอีกนะตำราพรม,าม่ารวมๆมารวมกันหมดเนี่ยถึงจะเป็นตำรายันโชได้เพราะท่านเขียนที่หลังท่านก็รวมนิสัยต่างๆภาษาดีกานะปรามาถาสรุปปาเพทานีหรือว่าตำราของเลดิเซียดอปรามาถาทีปณีอันนี้เขียนเป็นภาษาบาลีรวมไปถึงตำราพวก เลดีของเลดีเซียที่เป็นภาษาพาม่าทั้งหมดนี้ทั้งก็มารวมไว้เลยแล้วก็อัตถกถา,าดีกาด้วยสมบูรณ์มากเลยไม่เพียงแต่ตำราพาม่าอย่างเดียวท่านนำจากอัตถกถาดีกามาเขียนไว้โดยละเอียดด้วยซึ่งในหน้าแปดถึงสามนี้ท่านก็กล่าวถึงเรื่องนาคเทวดานาคเทวดาก็มีกำหนดสองอย่างคือกำหนดวสุนทระก็อยู่บนแผ่นดิน นะว่าสุนทรานี่แปลว่าแผ่นดินก็อยู่ใต้แผ่นดินก็มีอยู่ใต้ภูเขาก็มีหนะรือกําเนิดภูมิทิวดานะภูมิทิวดานี่ก็เป็นถือว่าอยู่ในชั้นจาตุมหาราชนะแต่ว่านาคเหล่านี้นี่ไม่ใช่เป็นพาญนานาคที่เป็นอหิทุกาปฏิสนธินาะคถือว่าเป็นเทวดาประเภทหนึ่งนะเป็นเทวดาประเภทหนึ่งที่ แต่ละคนก็เทวดาหเหล่านี้ก็มีวิชาต่างกันนะนาคเทวดาหเหล่านี้มีวิชาเกี่ยวกับเวทบมต์คาถาต่างๆในพรมชาทสูตรแสดงชื่อของเว็บมต์คาถานี้ว่าวัตถุวิชาหรือภูมิวิชาวัตถุวิชาหรือภูมิวิชานี้อาจารย์โชว์ไม่ได้แปลไว้นะแต่ว่าตามหลักภาษารือว่าวิชาดูพื้นที่ วิชาดูพื้นที่ว่าเวลาที่พรามณ์จะสร้างเมืองขึ้นมาจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเนีย่ยเขต้องมีวิชาดูพื้นที่ว่าจะสร้างเมืองใหม่หรือจะปลูกบ้านในที่นี้ <c oughs> ได้ไหมเป็นยังไงบ้างสร้างเมืองใหม่ตรงนี้แล้วจะจาะนั้นหรือเปล่านะจะลุงเมืองจะเจริญลุ่งเลึงหรือเปล่าราชวงศ์จะเจริญลุ่งเลงหรือเปล่าอันนี้มีวิชาเขาอยู่วิชาเหล่านี้นี่ รียกว่าวัตถุวิชาวัตถุเป็นพื้นที่นะภูมิก็แผ่นดินหรือพื้นที่นั่นเองอันนี้เป็น,เป,นเป็นวิชาของนาคที่นาคมาสอนโลกมนุษย์นะนาคเทวดาเหล่านี้เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในมนุนสีโลกบางทีก็เป็นสภาพเดิมของตนก็มีเป็นรูปนาคก็มีนะนะบางทีเป็นสภาพเดิมของตนก็มีต่อมาอ่านดูในตำราพมา่าเล่มหนึ่งพบว่า ที่พระเจดีย์แห่งหนึ่งที่เมืองยะไข่ในพระเจดีย์แห่งนี้มีลักษณะแปลกอย่างก็คือว่าทุากปีเวลาที่เป็นช่วงสงกรานประมาณสี่ห้าวันจะมีพวกพญานาคพวกนี้มารักษาศีลอุโบสถอยู่ที่พระเจดีย์นี้แล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วไม่ทราบต,ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะ อันนี้ต้องมาอ่านจากตำราพ่อม่มา,มาที่เขียนมาหลายสิบปีก่อนตอมาจำไม่ได้ว่าเป็นพระเจดีไหนก็เป็นอยู่ที่พระเจดีอยู่ที่เมืองยะไข่เพราะเมืองยะไข่นี่เป็นเมืองที่เกี่ยวกับน้ําเลยเป็นเมืองที่เกี่ยวกับน้ําพวกเมืองส่วนใหญ่นี่จะตั้งอยู่บนน้ําำที่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปเมืองยะไข่ตมาก็ไม่เคยไปนะ ยังไม่เคยไปเพราะมันไกลมากเลยมันต้องนั่งเครื่องบินไปไปถึงก็คงลําบากอยู่เหมือนกันต้องนั่งเรือไปจะไปว่าพระเจดีย์ที่ไหนก็ตามก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องนั่งเรือไปนะในพระเจดีย์นี้แหละก็จะมีพวกนาคมารักษาศีลอุโบสถอยู่เราดูยังไงว่าเป็นนาคก,ก็เพราะว่ามีงอนอยู่เป็นงูที่มีงอนอยู่นั่นแหละจึงถือว่าเป็นนาคได้มีงอนอยู่ที่ศีรษะ ที่ข้างบนกล่าวกันว่าในหนังนสือพม่าเขียนว่ามีโยมคนหนึ่งตอนเดินไปปรากฏเจอนาคตัวเนี้ยลงจากพระเจดีก็เลยคิดในใจว่าเดี๋ยวตีมันดีไหมเดี๋ยวตีมันก่อนกลัวกลัวมันจะกัดเรา,าจาัดก,การมาก่อนเลยดีไหมแค่คิดบัตรสาลายอย่างเดียวอะ รู้สึกร่างกายของเขานี่มันร้อนเผาเลยร้อนวูบเหมือนถูกไฟเผาข,เขาวูบหนึ่งเขาก็เลยตกใจก็จริงนะพวกนาคเทวดาพวกนี้มีฤทธิ์อยู่ไม่เหมือนแม้กระทั่งนาคสัตว์เดรัจฉานก็มีฤทธิ์ก็มีฤทธิ์เหมือนกันนา,นาคเทวดายิ่งมีฤทธิ์มากไปใหญ่แล้วก็พอพวกนาคพวกนี้นี่ถ้ามองถ้าแลดูด้วยสายตาที่มีความโกรธนี่ทําให้มนุษย์ หรือว่าสัตว์อะไรก็ตามที่ถูกมองเห็นนี่จะต้องแบบถูกไฟเผาเป็นจุนไปเลยไปชี้เท่าไปได้หน้าที่มีฤทธิ์มากจะเป็นแบบนั้นนี่ก็มีกล่าวไว้ในในตำาราพม่านะว่าสมัยในช่วงที่สงกรานประมาณสี่ห้าวันนี้แหละนะพวกนาคเหล่านี้จะมารักษาสินอุโบสถกันนะเกิดโยมท่านใดสนใจนะ เดี๋ยวเราไปพม่าก,กัน <c oughs> อ่าบางทีก้อนเดนิมิตเป็นคนก็มีเป็นสุนักเสือก็มีหรือราชสีก็มีเรื่องเป็นคนนี้ตมานึกออกอย่างหนึ่งท่านอาจารย์ปรักกระมะฉา,ายาท่านนี้นึกไม่ออกนะเช่นชื่ออะไรพรม่าก็เชื่อว่าเป็นปรักกรมะช่องเซียดอท่านอาจารย์ซอกเขาปรักกรมะก็คือที่ภูเขาสกาย วัดต่างๆจะเรียกว่าเป็นซอกเขาไม่ไม่ตั้งชื่อว่าเป็นวัดเพราะว่าวัดต่างๆนี้สร้างขึ้นในซอกเขาต่างๆซอกเขานี้พระมาะเรียกว่าช่องในซอกเขานี้ก็มีหลวงพ่อปรักมะท่านก็อธิษฐาน ท่านถือธุด,ดงสิบสามข้อเลยนะกลางวันกลางกลางกลางคืนไม่นอนด้วยปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำเองอยู่ในถ้ำแล้วก็สึกอารมาเล่าประวัติของท่านให้ฟังแล้วก็มีเตียงนอนอยู่ในในในสำนสักของท่านก็มีเตียงนอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะเป็นเตียงนอนแบบของพระพุทธเจ้าเลยแล้วมีพระพุทธรูปอยู่แล้วก็มีเตียงนอนซึ่งท่านสมมุติว่าเป็นเตียงบรรทมของพระพุทธเจ้า พอในช่วงเช้าท่านก็ไม่ได้ตื่นมาเพราะท่านไน้นนอนท่านถือทึดดงสิบสามข้อท่านก็ปัรถนาพุทธภูมิปฏิบัติธรรมพอเช้าขึ้นมาท่านก็ล้างหน้าแปลงฟันพระพุทธเจ้าพัดวีทาเหมือนกับพระพุทธเจ้านั้นยังดำรงพระชนอยู่แล้วท่านก็บินาบาตจากหน้าท่าของท่าน,นน่าจะบินาบาตประมาณน่าจะยี่สิบสาสิบเก้าเองไม่ได้ไกลมาก แต่ว่าเพื่อให้ใส่บาทรท่านให้ได้นะี่ยภายในยี่สิบสามสิบเก้าคนมันดาเลจะต้องตื่นประมาณเรียกว่ายัางไม่นอนก็นแล้วกันนะน่าจะประมาณตีสองได้ทำกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยตอนตีสองเนี่ยจะต้องขับรถจากมันดาเลไปภูเขาสกายใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะถ้าเกิดว่าไปหลังตีสองนี่ไม่ได้ใส่บาทรท่านหรอมีคนยืนอยู่เป็นร้อยนะเพื่อใส่บาทรท่านเนี่คนเป็นร้อยเลย พราะท่านเดินแค่ยี่สบสาสิบเก้าน่าจะไม่เกินสามสิบเก้าแล้วท่านก็กลับแล้วท่านก็เดินกลับมาจะได้อาหารก็ตามไม่ได้อาหารก็ตามท่านก็เดินกลับอถ้ำของท่านถ้าไม่ได้อาหารท่านก็ดื่มน้ําแทนแต่ว่าเพื่อจะให้ได้ใส่บาทท่าน,นี่ชามันเลี que, ต้องตื่นตีต้องอนอนตีสองหรือตื่นตีสองไม่ทราบนะตีสองน,นักออกแล้วสงสัยตามาว่ายังไม่นอนด้วยตีสองน,นักออกแล้วขับรถไป ลอใส่บาตรท่านแต่ว่าตอนหลังท่านก็มรณภาพน่าจะอายุห้าสิบกว่าเองเพราะเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ก็เปไม่ได้เพราะชาวบ้านใส่บาตรเนี่ยก็ต้องทําอาจจะทําค้างไว้บ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ทราบนะกอ็อาหารอาจจะไม่สดมากเพราะต้องรีบทาแล้วก็ไปใส่บาตรท่านต้องรอใส่บาตรท่านจนถึงเช้าอาหารอาจจะ ไม่สดอาจจะมีแบคทีเรียประมาณนี้ก็เลยท่านก็เลยฉันไปนานๆไปหลายสิบป,ปีผ่านไปก็เลยเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็มันหน้าผ้าไปท่านก็ไม่รักษาด้วยะท่านก็รักษาตามมีตามเกิดฉันยาสมุนไพรไปแล้วก็ที่สำคัญที่ตมาตั้งแต่พูดเรื่องนี้ก็คือตอนที่ท่านนั่งกรรมาฐานอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละก็มีชาวบ้านมาร่วมนั่งด้วย ชาวบ้านจากมันตะเลบ้างสกายบ้างก็มาร่วมนั่งกรรมาฐานกับท่านบางครั้งมีโยมคนหนึ่งโยมผู้ชายมานั่งด้วยคนนี้ก็มาบ่อยปรากฏว่าพอนั่งไปนั่งไปปรากฏสป,ปงกขึ้นมากลายเป็นรูปพญานาคกลายเป็นพญานาคแบบเต็มถ้ำเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพญานาคที่หนาที่เป็นอ,อันนี้อันนี้ไม่ใช่นาคเทวดานะอันนี้ เนี่เป็นพญายนาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็สามารถแปลงกายเป็นคนได้ก็เพราะว่านาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานกับนาคเทวดาไม่เหมือนกันนาคเทวดานี่เขาจะดำรงอัตภาพของมนุษย์ได้ตามที่เขาต้องการแต่ว่านาคสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เวลาที่หลับสนิทก็ตามเวลาอื่นก็ตามนาที่เป็นบางครัง้งบางคราว ก็จะโดยเฉพาะเวลาหลับสนิทนี่จะกลับไปสู่รูปร่างของหนาคตามธรรมชาติของตัวเองเวลาที่ปฏิสนธินะเวลาปฏิสนธิก็ตามเวลาตายก็ตามนะนเวลาที่หลับสนิทก็ตามก็มีหลายเวลาเวลาปฏิสนธิก็จะปฏิสนธิในลักษณะของหน้านะคลอดคือเวลาคลอดก็เหมือนกันก็คลอดอ่า เวลาเวลาปฏิสนธิคือในในในปฏิสนธิเป็นปฏิสนธิจิตนะอะปฏิสนธิจิตแต่ว่าเวลามาถึงปฏิสนธิคือเวลาคลอดนั่นแหละเวลาถือปฏิสนธิคือเวลาคลอดออกมานี่จะคลอดในลักษณะของพญานาคเป็นงูออกมาหรือเวลาตายก็จะมีซากงูคงอยู่เวลาที่หลับสนิทงูก็จะปรากฏนะแต่ว่านาคเทวดานี่เขามีฤทธิ์มากกว่านาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน นะซึ่งเรื่องนี้พวกเป็นที่เป็นนาคเทวดานี่ปฏิสนธิด้วยไม้ปากจิตแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นเทวดาชั้นต่ำบางประเภทจะเป็นทุกติอหตุก,กาปฏิสนธิได้นะอาจะอานะอาจะเป็นอ่าสุกตินะอาจจะเป็นอหิุกาปฏิสนธิได้เนะน่นนาคเป็นกําเนิดเดรัจฉานนะจึงเป็นอหิุกาปฏิสนธินะอหิตกาปฏิสนธิ ก็ถือว่าเป็นสุขติอเหตุกะปฏิสนธิอ่าไม่ใช่ทุกติอเหตุกะปฏิสนธิเพราะว่านาพวกนี้นี่มีฤทธิ์มากอยู่เหมือนกับเทวดาเลยนะนะมีวิมานอยู่มีมีมน้าอ่ามีนาาสตรีซึ่งแปลงกายเหมือนกับเทพธิดาห้อมล้อมะนะนาาสตรีเหล่านั้นก็เหมือนกับเป็นเทพธิดางดงามเหมือนเทวดาในส่วนเช้นดาวดิน นี่ก็เป็นอนุภาพของสุขติอหิุกะาปฏิสนธิก็เทวดาชั้นต่ำบางประเภทหรือว่าพวกนาคก็เหมือนกันแล้วก็ในหนังสือจันโชก็บอกว่านาคเทวดา บางคนก็มีอธยาศิยชอบลงโทษสัตว์นรกนะก็คือเช่นเดียวกับพวกยักษ์กับกุมพัน์บางคราวก็ไปสู่นรกเพื่อลงทันสัตว์นรกและในนี้มิตัวเป็นแรงยักษ์บ้างสุนัขยักษ์บ้างเที่ยวจับสัตว์นรกเหล่านั้นกินก็มีอันนี้ก็เป็นพวกนาคเทวดานะที่เรียกว่าเป็นความชอบใจนะเป็นเรียกว่าเป็น อ่าเป็นแฮปปิ้ก็แล้วกันเป็นแฮปปิเป็นอินเตอร์เทนเมนต์ของพวกนาคเทวดาเหล่านี้พวกนี้นี่จะชอบลงโทษสัตว์นรกจับสัตว์นรกกินบ้างนิมิตเป็นแรงยักษ์สุนัขยักษ์บ้างหรือว่าฟันแขนฟันขาแทงสัตว์นรกบ้างเี่อันนี้ชอบนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคเทวดาแต่นั้น แต่ว่านากเทวดาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,อยู่ในชั้นภูม,มิเทวดาแล้วก็คืออยู่ในชั้นจาตุมหาราชแต่ก็อาจจะมีบางตนอย่างเช่นนันโทปนันทาน,นาคาราชนี่ก็เป็นพิามากที่มีฤทธิ์มากอยู่ในชั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวพดิงนี่ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นพิเศษกันละกะันนะอันนี้แล้วแต่บุญแล้วแต่บุญแล้วแต่ บุญแล้วแต่การอธิษฐานของบุคคลน,นี้ว่าท่านต้องการที่จะไปเกิดในสว่วนชั้นไหนก็สามารถเป็นไปได้ก็ถือว่าจบการสอนใชยมงคาาลคาถาแปดบทแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของชินาบัญชรบาลีก็ใช้เป็นชินาปัญชระ ไทยก็ใช้เป็นบัญชรแต่บัญชรหรือบัญชารานี่แปลว่าเกราะแก้วเอเริยมกันอนานเลยนะตํานานค่ะ,ะชินนะบัญชรคือเกราะแก้วของพระชินเจ้าคาถานี้อาราธนาพระพุทธ,ทธเจ้าพระอริยาสาวกและพระปริต่างๆให้มาดำรงอยู่ในกาย เพื่อพิทักษ์คุ้มครองให้มีชัยชนะเหมือนเกาะแก้วป้องกันพยันตรายผู้แต่งและสถานที่แต่งคาถานี้ไม่มีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยแต่มีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์พม่าคืคอเรื่องพุทธนวมวินิจฉัยในวินัยสมุหวินิจฉัยมีข้อความกล่าวว่าคาถาเหล่านี้แต่งที่เมืองเชียงใหม่ ในรัสมัยพระเจ้าอนโนรธาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่รัชกาลที่20ระหว่างพศ2121ถึง2150เพราะในสมัยนั้นชาวเมืองเชียงใหม่นิยมบูชาดาวนกพเคราะห์ในหลวงจึงปรึกษากับพระเถระในยุคนั้นแล้วรับสั่งให้ชาวเมืองสวดคาถาชินนบัญชรและคาถาอื่นๆแทนการบูชาดาวนกพเคราะห์ ที่ไม่คล้อยตามคำสอนในพระพุทธศาสนาดังนั้นคาถาชิน,นบัญชจรจึงแต่งโดยพระเถระชาวไทยที่เมืองเชียงใหม่คาถานี้ยังแพร่หลายถึงประเทศสหภาพาพมา่าและสีลังกาอีกด้วยคาถาชิน,นบัญชรฉบับที่แพร่หลายอยู่ในประเทศไทยมีสองฉบับคือฉบับแรกของวัดละคังโคสิต,ตารามกรุงเทพ ตรวจแก้ไขโดยพระพัทละมุนีวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครและฉบับที่สองเป็นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยสมเด็จพระยาน,นสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนส่วนคาถาชินบัญชรในพระปริตฉบับนี้มีความใกล้เคียงกับฉบับที่สอง นอกจากนี้ผู้แปลได้แก้ไขคำศัพท์บางคำให้ถูกต้องตามหลักภาษาโดยเทียบเคียงกับฉบับไทยทั้งสองฉบับร่วมกับฉบับอักษรล้านนาฉบับพม่าและฉบับสิงห์นก็มีหลายฉบับอย่างเช่นว่าสาวาหินิงคำนี้ถ้าสังเกตดูพบว่าในฉบับไทยกับพม่านี่ตรงกันก็คือใช้เป็นสาวาหานัง ชัยาสน,นะคตาพุทธาตอนนี้อาจจะตัดเป็นชัยาสน,นะแล้ววักนิดหนึ่งชัยาสน,นะคตาพุทธาเชตวามารังสวาหินิงสะนะอย่าอ่านเป็นสวานะอ่านว่าสวาหินิงสวาหินิงสานี่แปลว่ากลับวาหินิงหรือว่ากองทัพสาแปลว่ากลับหรือแปลว่าและก็ได้จตุสัจจาตอนนี้วักนิดหนึ่ง จตืสัจจามะตะรรสังเยปวิงสุนราสภาตรงนี้ตมาเขียนวิจัยว่าคือพบว่าในจับสิงหลใช้เป็นสาวาหินิงชนะมาและกองทัพถ้าเกิดว่าสาวาหานางก็ชนะมาและพาหนะก็แปลกใจยอยู่นะชนะมามายัางชนะได้ทำไมะจะชนะพาหนะไม่ได้ ซึ่งถ้าดูจากคมภีร์ทางศาสนาพีพุทธวงศ์ก็มีข้อความที่มีคําว่าเชตวามารังสาวาสาวาหินิงอยู่จริงแล้วสาวาหันังก็มีสาวาหินิงก็มีมีทั้งสองบทแต่ว่าในที่นี้ใช้เป็นสาวาหินิงจะทุกต้องกว่าก็เพราะว่าเราบอกชนะมาแล้วยังต้องบอกว่าชนะมา และพานะด้วยที่สึกฟังแล้วแปลกกอยู่อันนี้จะต่างกันซึ่งอาตมาได้เขียนวิจารณ์ไว้อยู่ในเชิองอัดที่46แล้วนี่ก็ตอนที่ได้พิมพ์ข้างล่าสุดอาตมากา็ได้ให้อาจารย์แม่ชีปุได้ช่วยําเชิองอัดให้อักษรใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้ดูชัดเจนมากขึ้น เมื่อก่อนอักษรเล็กมากเลยตอนนี้อักษรใหญ่ขึ้นก็ทำให้ดูดชัดเจนขึ้นก็คือพระพุทธเจา้าผู้องค์อาจประทับเหนืออาจแห่งชัยชนะทรงชนะมาและกองทัพดื่มทรงดื่มานะอมฤตคือพระอริยสัจสี่ผู้องค์อาจนี่ก็นาราสภามาจากนาราสพะอาสพระองค์อา,า,อออาจ ผู้อาจหารไม่ขั้นคลานมปร,ประทับเนืออาจแห่งชัยชนะก็คือใต้โพธิบัลลังก์นั่นเองตอนที่พระพุทธองค์จะ,ะ,ะได้รับย่าจากพราหมณ์พราหมณ์นี่คือโสติยะนะโสติยะนี่ยแปลว่าพราหมณ์คนใดคนหนึ่งก็ทรงปูย่า อยู่ที่อาสนะนี้พอได้ย่าแล้วปูอาสนะพอปูย่าขึ้นมาปรากฏกลายเป็นอาสนะสูงใหญ่ขึ้นมาพ,พระพุทธองค์ก็เลยอนุมานทรงอนุมานรู้ว่าน,นี่แหละจะเป็นอาสนะแห่งชัยชนะของเราจะเป็นโพธิบัลลังก์ของเราจึงได้อธิษฐานว่าหากว่าในคืนนี้หากว่าเราไม่บรรลุธรรมเราจะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะนี้ นี่ก็เป็นอาจแห่งชัยชนะโพธิที่บัลลังก์นี่ถือว่าเป็นอ่โพธิที่บัลลังก์ไปว่าบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์นะบัลลังก์ก็คืออาสนั่นเองนะอาหรืออาสนะนั่นเองเป็นที่นั่งที่สูงขึ้นมาสถานที่แห่งนี้ในอัตถากล่าวว่าเวลาที่โลกนี้พินาศไปก็จะพินาศเป็นครั้งสุดท้าย จะพินาศด,ด้วยไฟบรรลัยการลมบรรลัยการหรือน้ำบรรลัยกันก็ตามก็จะพินาศเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าเวลาที่โลกเกิดขึ้นมาในสมัยวิวัตะกับแปลว่าช่วงเวลาที่โลกปรากฏขึ้นมาใหม่สถานที่แห่งนี้จะเป็นแผ่นดิน ลำดับแรกที่เกิดขึ้นมาตอนแรกก็เป็นลมก่อนนะเป็นลมพัดอยู่ในห้วงอวาในหุวงอวกาศนี้จากนั้นจากในลมที่มันพัดไปเรื่อยๆแบบนั้นหมุนไปเรื่อยแบบนั้นก็จะกลายเป็นน้ําขึ้นมานะเป็นน้ํห่อลมห่อหุ้มน้ําไว้และในน้ํานั่นแหละจะมีดินเกิดขึ้นมาเป็นลําดับแรกดินที่เกิดขึ้นผืนนี้แหละเป็นอาจแห่งชัยชนะ เป็นที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คิดดูว่านะพวกเราก็โชคดีมากเลยนะที่ได้มาเกิดในจักรวาลน,นี้เกิดในโลกนี้เพราะถ้าเราไปเกิดในจักรวาลอื่นขึ้นมาเราจะไม่มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าเลยและถ้าไม่มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าเลยโอกาสในการทำบุญในการฟังธรรมนี่ แทบไปไปไม่ได้ในการทำบุญในการบำเพ็ญบุญกริยาวัตถุสิบหรือว่ากุศลกรรมบทสิบนี่เราทำอะไรไม่ได้เลยเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าอะไรคือความดีความชั่วอาจจะมีโอกาสที่ว่าเออถ้าเป็นเทว,วดาในจกักรวาล่านั้นพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมเราก็มาฟังได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์ขึ้นมานี่หมดสิทธิ์เลย เพราะว่าในอนันต์จักรวาลก็มีโลกด้วยมีมนุษย์ด้วยมีเผ่าต่างๆมากมายด้วยกันอยู่ซึ่งตอนนี้วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงแต่ในโลกของเราในจักรวาลนี้จักรวาลเดียวมีจักรวาลอีกมากมายที่มีดวงที่ดวงจันทร์แวดล้อมอยู่มีสิ่งก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ในจักรวาลเหล่านั้นแต่ว่ามันไกลมากไป ไกลมากไปที่จะไปถึงจักรวาลเหล่านั้นได้ที่จะสื่อสารกันได้แค่ไปดาวพเสาไปดาวองคารแค่นี้ก็ไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอาจะไปถึงนะก็โลกของเรานี้ก็เป็นจักรวาลที่พระบุิเจ้าทั้งหลายได้มาตัสรู้ก็จะมีอาจแห่งชัยชนะพุดขึ้นเป็นลำดับแรกตอนแรกก็เป็นรูปใบบัวเป็นรูปใบบัวขึ้นมา แล้วก็ที่นี่แหละก็จะเป็นอาจแห่งชัยชนะเป็นสารที่ตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก็พูะเจาได้ทรงชนะมาและกองทัพนะคาว่ามาในเรื่องนี้ก็หมายถึงเป็นเเป็นทวปุตตมานนะด้จริงมามีอยู่ห้าอย่างเทวปุตโตกิเลโสจะอวิสังคารามาราโกคันทามารูมัจุมาโร มารูปัญจาวิโทมะโตมามี5้าอย่างคาฐานี้ก็กล่าวไว้ใน,นพีสุตตานิเทศแต่ว่าอันที่จริงแล้วก็มาจากคำพิีพ์มหาเนเที่ภาษาดิบุบทได้พาสิทธ์ไว้ก็มีมานหอย่างมีเทวปุตตมานกิเลสมานอภิสังขรมานก็คือมานคือบุญบาปนั่นเองบุญบาปนี่ก็ถือว่าเป็นมานนะถ้าเรายังมีบุญอยู่เราก็ต้องไปเกิดอยู่ ก็ต้องอเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายอยูนะ่หรือว่าถ้ามีบาปในยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะบาปนี่ตกนรกบ้างหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็บ,าบ,าบ้าใบบอนหนวกบ้างหรือเป็นมนุษย์ที่ดีแต่ก็เราพบสิ่งไม่ดีในชีวิตนะพบอุปสรตร์อันตรายต่างๆในชีวิตก็เดื้มหน้าของาปากที่เราทําไว้นั่นเองอย่าว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าที่ ที่ขนาดใกล้จปะปฏิญพานแล้วก็ยังถูกบาปตามมาส่งผลได้เหมือนกันนะอพิสังขารธ่ามานมานคือพิสังขารก็คือบุญบาปของเราก็เป็นมานขันธามานเรามาคือขันห้านี่ก็มานเหมือนกันนะขันห้านี่ก็เราต้องดูแลรักษามันต้องดื่มน้ําต้องกินข้าวต้องออกกําลังกายาต้องนอนหลับพักผ่อนต้องขับถ่าย เหล่านี้นี่ถือว่ามันเป็นมาเหมือนกันเป็นเครื่องรบกวนนะเพราะมาราร้านนี่แปลว่าสิ่งที่รบกวนถ้าแปลตามศัพท์จริงว่าสิ่งที่ฆ่าให้ตายเบียดเบียนเหล่าสัตว์นะรบกวนเหล่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นมารมาจุมานมารคือความตายอันนี้ก็เป็นมารอย่างหนึ่งนะเราทั้งหลายไม่อยากตายนะบอกใครมีใครอยากตายบ้างะไม่อยากตายกัน แต่เราก็ไม่รู้ว่าความตายจะมาเมื่อไหร่นะเราเลยบอกว่าความตายไม่แน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าความตายมาก่อนหรือวันพรุ่งนี้มาก่อนเราไม่รู้นะอันนี้แต่มาสังเกตว่าในเบงกอลไทยของเราก็ตามหรือพม่าก,ก็ตามจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือคนทั่วไปจะคละ้ายๆกับเป็นพุทธในทะเบียนบ้านถ้าสังเกตดูให้ดี จะคล้ายๆแบบนั้นนะยิ่งคนทั่วไปไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันมาก่อนเลยนะไม่ได้เรียนพระพิธรรมด้วยก็ยิ่งไปใหญ่เลยก็ถ้าเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสเร,รียนรู้พระพิธรรมนี่แหละถือว่าเป็นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ ก็เป็นพุทธในทะเบียนบ้านครั้งหนึ่งตมาก็ตอนอยู่ที่พม,ามา่าก็มีโยมที่รู้จักผีชีวิตก็ได้โรคหัวใจอายุหกสิบเองก็ไปแล้วตมาก็ไปงานศพแล้วก็ถามโยมที่รู้จักก็บอกว่าก็เคยมาที่เมืองไทยเคยมาทำบายพาสที่เมืองไทยแต่ก็เขก็บอกลูกน้องไว้ เก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งของพ่อม่ก็บอกรุ่นน้องไว้เกิดวันตายวันพ่อม่มีคำบังเพลยอยู่อย่างนะเกิดวันตายวันอตายวันเกิดวันก่อนดิตั้งตายก่อนเลยถึงเกิดตายวันเกิดวันทำนองน,นี้ก็คือว่าเราตายไปตายตายตาย,ตายวันนี้เดี๋ยวก็พวกนี้ก็เกิดแล้วทำนองน,นี้นะจริงแล้วจริงแล้วตายต้องเกิดทันทีนะ จุตติแล้วต้องปฏิสนธิทันทีแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้นะชาวบ้านไม่รู้ก็รู้ว่าตายวันนี้พวกนี้ก็เกิดคนที่ไม่เรียนพราหมิธรรมนี่ยิ่งไม่รู้หลักธรรมไปใหญ่ก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้ตายพวกนี้ก็ไปเกิดแล้วพวกนี้ก็ไปอยู่ในคานมารดาแล้วตายวันเกิดวันนะก็คือถ้าเราพูดจริงๆก็คืออ่ไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้เราควาตายนี่นะไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้ สี่อย่างเหล่านี้อ่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนตายเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าตายแน่นอนเราเราไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปถือปฏิสนธิที่ไหนวัเกิดนี้ที่ไหนเราก็ไม่รู้อนี่ก็เป็นเรื่องของความตายเรื่องของคนที่ไม่เข้าใจธรรมะก็จะไม่สนใจต่อความตายะตายวันเกิดวัน เดี๋ยววันนี้ตายพวกนี้เกิดแล้วพวกนี้เกิดเป็นคนแล้วอย่างก,การเกิดเป็นคนนี่ง่ายเหลือเกินคิดง่ายเหลือเกินะถ้าเราเรียนธรรมะเราก็จะรู้ว่าการเกิดเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายในคัมภี์ก็กล่าวว่าเหมือนกับเป็นเต่าตา,ตาบอดะที่ในที่อยู่ในมาสมุทรร้อยปีก็จะมีอ่ มีล็อกเวียนมาคล้องคอไวอ้ก็เมื่อนั้นนั่นแหละถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้สักครั้งหนึ่งก็ถือว่าในนักขาสูตรผู้จ้าก็ตัดไว้นะว่ามนุษย์ที่ตายแล้วนี่แล้วมาเกิดเป็นคนอีกนี่เหมือนกับอ่ฝุ่นในเล็บของพระตถาคต ส่วนใหญ่ตายแล้วก็ไปเกิดทุกขติมากกว่าภูจ้าก็ตัดไว้อปโปสคายาคาชติอสะสำนนนว้อยไปสู่สวรรค์ก็เหมือนกับเขาโคกับขนโคนั่นเองเขาโคก็มีแค่สองอันขนโคนับไม่ถ้วนยิ่งคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะไม่ได้เรียนรู้หลักธรรมนี่ พอเวลาใกล้จะไปขึ้นมานี่มันจะยึดติดสิ่งโน้นสิ่งนี้เขาโคอ่าเขาโคมีแค่สองขาขนโคเป็น,ล,นล้านเส้นเลยมีมากมายด้วยกันพวกคนที่ไม่ได้ฝึกจิตมาเป็นอย่างดีแล้วพอถึงเวลาตายขึ้นมาก็มกักจะกลัวตายห่วงโน้นห่วงน,วน,วงนี้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติของตัวเอง ก็แม่กระทัางพิสุที่ทรงศีลก็มีพิสุจรูปหนึ่งที่ทรงศีลอยู่พอท่านมารณะาภาพก็ไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรเป็นจีวรใหม่ของท่านที่ยังไม่ได้ใช้ที่ท่านตั้งใจว่าเอ,อให้แข็งแรงก่อนแล้วจะใช้สักวันหนึ่งค่อยใช้ปรากฏว่าตายซะก่อนท่านก็เลยมีความผูกพันอยู่ในจีวร ก็เลยไปเกิดเป็นเลนอ,อยู่ในจีวรโยมสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่ไม่แน่นะไม่แน่เสมอไปว่าจะไปเกิดในวิมานหรือเปล่าอาจจะไปเกิดเป็นโน่นทุกแกอยู่หรือว่าเป็นจิ้งจกอยู่ในโบสถ์วิหารของเราก็ได้แต่ถ้าเรากังวลว่าเอ๊โบสถ์วิหารของเราจะมีพระมาดูแลหรือเปล่าอะไรเป็นต้นเหล่านี้นะจะสกรปรกหรือเปล่า ก็ถือว่าเป็นความยึดติดผูกพันในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงชนะมารก็คือเทวปุตตมารและกองทัพก็ถือว่าได้นะหรือว่าเราจะบอกหรือจะอีกในหนึ่งจะกล่าวว่าชนะมารและกองทัพคือชนะกิเลสมารและกองทัพก็ได้เหมือนกันนี่ก็ได้ตีความได้สองอย่างก็เพราะว่า ามานในเรื่องนี้นี่คือกิเลสมารามารคือกิเลสและกองทัพของมารก็มีกองทัพอยู่ากามาเตปธรมาเสนา,นาก็คือ,อาากามคุณห้ารูปเสียงกินรสสัมผัสนี่เป็นกองทัพแรกทุติยาอารติพุทจ,จติความไม่ลื่นลมในสมถะและวิปัสสนาก็คือความเบื่อนหนายในการปฏิบัติธรรม เป็นกองทัพที่สองอเป็นต้นนะมีกองทัพอยู่สิบห้ากองด้วยกันกองทัพมารที่ถือว่าเวลาที่จเจริญโพชงเจมาราศีนาประมัทเน์มีอยูอ่ชนะมาและกองทัพโพชงเจตนี่ชนะมาและกองทัพได้นี่ก็ถือว่ามาและกองทัพนี่จะเป็นเทวปุตตมาและกองทัพก็ได้ จะเป็นกิเลสมาและกองทัพก็ได้ทรงดื่มน้ำอมฤตคือพระอริยสัจสี่ก็คือเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นี้ถือว่าเราได้เจริญอริยสัจสีอยู่ตลอดเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะประชุมลงในอริยสัจสีทั้งหมดเลยในเนติดิอัตถากล่าวไว้นะหนาหิจตุสจาวินิมุตตา ธรรมเทศนานามออธิขึ้นชื่อว่าประธรรมเทศนาที่พ้นไปจากอริยสัจสี่หามีไหมก็คือธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นอย่างลงในอริยสัจสี่ดังนั้นประสูตรทุกสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสมาจึงได้มีผู้ฟังและบรรลุธรรมก็เพราะว่ากล่าวถึงอริยสัจสีนั่นเองแต่ว่าคนฟังนั้นไม่เหมือนกับเรานะเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจ เพราะเราไม่เข้าใจธรรมะดีพอแต่อย่างเช่นว่าตอนที่อุปติสา์ปริภาชกฟังธรรมจากพระอัสชิเยธรรมาหิตุปะภะาวาะทรรมเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระอัสชิรู้ว่าประโยคนี้พูดถึงทุกขสัจก็คืออุปาทานขันห้าซึ่งเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติธรรมเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนา เตสังเหตุตรงตถาคตโตอาหารพระตถา,าคตตัดเหตุของธรรมเหล่านั้นพระสัชชิอุปัติสาบริพาชกได้ฟังข้อความนี้แค่สองบาทเองบรรลุเป็นพระสูตดาบาันแล้วยังไม่ครบสี่บาทเลยนะแค่สองบาทก็บรรลุแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านรู้ถึงอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานก็คืออุปาทานขันห้าที่มีตัณหาเป็นแดนเกิด ถ้าท่านถ้าพระธัชจีกล่าวว่าทำเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรอะไรแต่พอท่านกล่าวว่าถ้าถาคตรกล่าวถึงเหตุของธรรมเหล่านั้นน่ก็คือกล่าวถึงว่าตัณหาเป็นเหตุของธรรมเหล่านั้นก็ทําให้อุปัติสาปริภาชกรู้ว่านี่แหละคืออุปาทานขันห้าแต่ท่านก็กําหนดเจริญสติรู้เท่าทันปัจจุบันรูปนามอาจจะเป็นสภาวะเห็นได้ยิน ความเข้าใจปัญญาหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีติปาโมตปีหรือปีติสมนัตที่เกิดในขณะนั้นพอกําหนดรู้ปุ๊บก,ก็เกิดวิปัสนาญาณขั้นต่างๆจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เตสัญจายโยนิยโรโทรและตัดถึงความดับของธรรมเหล่านั้นอันนี้ก็คือนิพพานแต่ว่าข้อนี้ยังไม่ฟังก็บรรลุแล้ว เอวังวาทีมาสมาโนนี่ก็เป็นประโยคสรุปประโยคสรุปความดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้รวมลงในอริยสัจสี่แต่ว่าเวลาที่บรรลุนี้จะอาจจะต่างกันนิดนึงก็คือสำหรับผู้ที่บรรลุเป็นพระเรียบกคคลอย่างแท้จริงเกิดมรรคจิตผล,ลจิตจริงๆก็ในขณะนั้นรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ พระนิพพานนี่ถือว่าเป็นอารามณิกะเป็นพระนิพพานถือว่าเป็นเป็นอารมณะแต่ว่ามรรคจิตผลจิตน,น,าาน,น,น,นี้เป็นอารมณิกะพระนิพพานนี่เป็นอารมณ์ของมรรคจิตและผลจิตซึ่งในขณะนั้นก็อได้รู้ถึงความดับของรูปนามถือว่าได้กําหนดรู้ทุกขสัตว์แล้วเพราะความดับนี้ก็คือความดับของรูปนาม ม่ใช่ความดับของสิ่งอื่นนะได้ละสมุทิยสัตว์แล้วนะถือว่ากําจัดกิเลสเป็นแต่ทางกขปรทหารเ,าเป็นสมุทเฉดะหารเลยนะได้รับรู้รับเอาพันธะพาเป็นอารมณนะ์ก็เป็นการรู้เห็นในโลทัสสัต์โดยตรงแล้วก็อริยและก็มรรคสัตวิมรรคสัตรอริยมรรคมีองแปดก็เกิดขึ้นเป็นมรรคสมังคีพร้อมกันทั้งหมด แต่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมจะไม่เหมือนกันนะก็คือเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนี้เรารับเอาทุกขสั์ก็คือรูปนามปัจจุบันหรืออุปาทานาขันห้าเป็นอารมณ์โดยตรงในขณะนั้นเราละสมุทยัยสั์ก็เพราะว่าไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมาเนะมื่อไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมาเราก็ละมันไดนะ้ละได้ด้วยการข่มไว้หรือว่าหากว่ามีขึ้นมาเราก็กําจัดด้วยตะทางข้าประหาร ละได้ช่วขณะด้วยปัส,สนาแล้วก็เราถือว่าได้แบบนี้ถือว่าเป็นการํำจัดสมุทยาสัตว์แล้วก็เราได้รู้เห็นนนโรธัสัตว์ด้วยแต่เป็นการรู้เห็นโดยอ้อมก็เพราะว่าไม่มีไม่มีภพชาติที่เกิดขึ้นมาจากตัณหาจากสมุทรยาสัตว์เมื่อไม่มีภพชาติที่เกิดขึ้นมา ด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้ก็ถือว่าเราได้รู้เห็นนีโลทสัตว์โดยอ้อมแล้วนอกจากนั้นแล้วกุศลของเรานี่เป็นวิวัตาคาวิวัตาคามีก็คือนําไปสู่วิวัดกุศลนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่นํานไปสู่พระนิพพานได้ก็ถือว่าเป็นการรู้เห็นในี่โทัสัตว์โดยอ้อมการรู้เห็นในโลทัสัตว์โดยอ้อมมีสองข้อข้อแรกก็คือเป็นการไม่เกิดพบชาติ ที่มีสมุทัยสัตว์เป็นมูล,ลเหตุข้อที่สองก็คือการาาเจริญกุศลที่นำไปสู่วิวัตมีสองข้อด้วยกันอริยมรรคมีมมแปดเราก็เจริญอยู่ถือว่าเจริญอยู่ก็จริงแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าวิรติสมไม่เกิดร่วมกันแล้วก็ สมาธิฐินี่เป็นวิปสัสปสนาสมาธิฐิยังไม่ใช่มัรคะสมาธิฐิก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ถือว่าได้เจริญอ่าอาริมักมีองแปะเจริญมรคคสัตว์แล้วในสมัยนั้นในสารที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มัคคยานผลยานพระองค์ก็ได้ดื่มน้ำำมําอมฤตนันได้เปรียบเทียบนะอริยสัจสี่หมื่อกับน้ำอำมฤตที่ได้ทรงดื่มเข้าไปแล้วก็ได้ บรรลุถึงอรรธรรคขยานซึ่งก่อให้เกิดสัพพัญญุติยานต่อมาทันทนะีพร้อมกับการเกิดของอรรธรรคขยานในวันนี้ตมาเห็นว่าสมควรในเวลาแล้วขอเชิญท่านสาธุชจนทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสักสิบนาทนะีก่อนที่เราจะอุทิศสมบุรกันต่อไปขอเจริญพร ทางพระกวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพระกวาตาธรมโมธรมังนัมสซามีสุปาติปันโนพระกวาโตสาวกสัง